สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20/1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 081-357-0422เจ้าวาดวัดหัวลำปูทองจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวิถีไทยวิถีพุทธที่ศาลาการประเรียนวัดหัวลำปูทองวัด12ธันวารามตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนำโดยท่านพระครูวิมลญาณโสพลเจ้าวาดวัดหัวลำปูทองร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวิถีไทยวิถีพุทธเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนซึ่งตรงกับแรม1ค่ำเดือน11โดยมีคณะกรรมการวยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาวัดหัวลำปูทองและพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน16รูปสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา1วันตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม1ค่ำเดือน11หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลา3เดือนและเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้วโดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ณเมืองสังกัดใกล้กับเมืองพาราณสีเมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญตักบาตรและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยในวันดังกล่าวได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาของเราคือเป็นวันแรม1ค่ำเดือน11เป็นวันที่ทางพระพุทธศาสนาของเราต้องมีกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะทุกสถานที่ทุกวัดวาอารามเพื่อเป็นการต้อนรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ทำการขึ้นไปทำการเทศโปรดพระมารดาของท่านเป็นจำนวน3เดือนหรือว่า1ไตรมาสด้วยกันวันนี้ก็จะได้เสด็จกลับลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเป็นการประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะในการครั้งนี้ทางวัดหัวลำปูทอง12ธันวารามของเราก็มีการจัดกิจกรรมในการตักบาตรเทโวโลหณะเพื่อเป็นการต้อนรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จกลับลงมาสู่โลกมนุษย์ของเราการเสด็จกลับลงมาครั้งนี้ก็เป็นการเสด็จกลับมาในการเปิดโลกทั้ง3โลกด้วยกันคืออย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านก็จะได้รับบุญรับกุศลกันจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นจึงขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านว่างเว้นจากภารกิจการงานใดๆแล้วก็มาเดินทางมาทำการทำบุญตักบาตร
ณวัดหัวลำพูทอง12ธันวารามของเราเจริญพรจะโยมทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20/1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 081-357-0422สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย